ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนะคะอรณรงค์ลำดวนและคุณนงลักษณ์วิทยาภาสิทธิ์นะคะในรายการครัวการอาชีพค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันในเรื่องของรายการอาหารนะคะเราจะมาทำกับข้าวนะคะท่านผู้ชมได้รับชมนะคะวันนี้อาหารของเรานะคะก็จะมีอาหารหลักก็คือเป็นปลาค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะหันมานิยมบริโภคปลามากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเนื้อปลาเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีอันตรายเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะแล้วก็ปลานี่ยังเป็นสามารถที่จะหาได้ในธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากว่ามีปลาที่มีเลี้ยงบ้างนะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำปลาน้ำขุ่นนะคะซึ่งปลาน้ำขุ่นของเรานี่นะคะจะเป็นอาหารประเภทต้มยำแต่ว่าน้ำไม่มากนักนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการเตรียมเครื่องปรุงนะคะในการทำปลาน้ำขุ่นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้คุณนงรักนะคะช่วยอธิบายเลยค่ะค่ะค่ะก็เริ่มจากปลาน้ำขุ่นก็ต้องเริ่มจากปลาก่อนนะคะค่ะวันนี้เราใช้ปลาทับทิมนะคะน้ำหนักตัวประมาณสัก7ขีดหรือ700กรัมนะคะค่ะเราก็นำมาแล่นะคะค่ะใช้เฉพาะเนื้อใช้เฉพาะเนื้อนะคะค่ะแล้วก็มีเตรียมแป้งมันไว้เล็กน้อยนะคะเราไว้สำหรับคลุกนะคะค่ะคลุกเนื้อปลาเวลาทอดนะคะเนื้อปลาจะได้สวยงามขึ้นนะคะไม่เละใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะสำหรับทอดค่ะน้ำนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีตะไคร้ทุบนะคะประมาณสักสองต้นค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราหั่นเป็นแว่นนะคะสักสี่ห้าแว่นค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะแกะกรีบนะคะประมาณสักสามถึงห้ากรีบค่ะค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะใช้ประมาณ 4-5 ใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะคะใช้สักประมาณ 25-30 เม็ดค่ะค่ะอันนี้แล้วแต่จะชอบเผ็ดมากหรือน้อยนะคะค่ะค่ะส่วนเครื่องปรุงรสนะคะค่ะก็จะมีบ๊วยดองนะคะ2เม็ดค่ะค่ะนี่นะคะมีบ๊วยดอง2เม็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผานะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นหน่อยนะคะมีกะทิครึ่งถ้วยค่ะก็นมข้นจืดนะคะอีกครึ่งถ้วยค่ะค่ะแล้วก็มีขิงแก่นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแว่นประมาณสัก 4-5 แว่นนะคะค่ะขิงแก่นี่ก็จะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะของอาหารที่เราจะทำในวันนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะและที่ขาดไม่ได้ของต้มยำก็ต้องมีน้ำมะนาวค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะวันนี้เราจะปรุงรสให้ออกหวานอีกนิดนึงนะคะโดยเพิ่มน้ำตาลทรายสักนิดหน่อยได้ค่ะ1ช้อนชาค่ะค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะค่ะแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะใช้พริกแดงนะคะประมาณ2เม็ดค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะสัก2ต้นนะคะค่ะวันนี้นะคะปกติถ้าเป็นต้มยำก็อาจจะใช้พวกผักชีฝรั่งใช่ไหมคะหรือว่าผักชีไทยนะคะแต่วันนี้เราใช้ขึ้นช่ายนะคะก็จะได้กลิ่นรสอีกแบบนึงนะคะไม่เหมือนต้มยำทั่วไปนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเริ่มจากการหั่นเนื้อปลาก่อนนะคะค่ะเนื้อปลานะคะสมัยนี้ก็จะสะดวกใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปตลาดค่ะให้เขาช่วยแล่ให้ได้เลยนะคะค่ะเราจะหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการนะคะก็หั่นชิ้นใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะแต่ต้องใช้มีดคมๆนะคะเวลาที่หั่นเพราะว่าถ้ามีดไม่คมก็จะหั่นได้ไม่สวยนะคะใช่ค่ะเวลาหั่นเราจะเฉียงๆนิดนึงนะคะเฉียงมีดนะคะเพื่อให้ได้เนื้อปลาเนี่ยเป็นชิ้นที่บางแล้วก็ใหญ่นะคะอันนี้ค่ะเราจะหั่นนอกจากปลาทับทิมแล้วนะคะอาจจะเลือกเป็นปลาอื่นๆก็ได้นะคะเช่นอะไรมั่งปลาช่อนก็ได้นะคะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นปลากระพงก็ได้ค่ะค่ะปลาช่อนนี้เราอาจจะถ้าคนที่ชอบทานนะคะปลาช่อนนะคะก็ใช้ได้ปลาช่อนนี้ต้องเลือกสดๆนะคะค่ะแล้วก็อาจจะหั่นเป็นแว่นหรือจะแล่เป็นเนื้อก็ได้นะคะแต่ปลาช่อนนี้ก็จะหั่นเป็นแว่นก็คงจะทานสะดวกกว่านะคะเพราะว่าก้างจะอยู่เป็นที่หน่อยนะคะค่ะหรือว่าปลากระพงขาวก็ได้นะคะค่ะ
ปลาที่เนื้อค่อนข้างจะแน่นหรือว่าแข็งสักนิดนึงก็ได้นะคะค่ะถ้าเป็นปลาช่อนนี่เนื้อเขาก็จะนุ่มนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมชอบปลาอะไรนะคะค่ะเราหั่นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทอดนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำรับประทานเองเนี่ยเราอาจจะไม่คุกแป้งมันก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ทอดได้เลยนะคะแต่ที่อยากแต่ว่าถ้าทอดให้เนื้อปลาเนี่ยมีชิ้นที่สวยนะคะเนื้อไม่ลุ่งลิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นปลาช่อนนี่เนื้อเขาจะนิ่มจะหลุดง่ายอาจจะต้องแตะแป้งมันแค่บางๆนะคะไม่ได้ชุบจนหนาค่ะแล้วก็มาชุบค่ะแป้งนิดหนึ่งนะคะค่ะเราก็จะคุกแป้งนะคะวันนี้แป้งที่ใช้ต้องใช้แป้งมันใช้แป้งมันค่ะเพราะว่าถ้าใช้เป็นแป้งสาลีนี่ก็ลักษณะแป้งจะเกาะมากเกินแล้วก็จะขุ่นนะคะเวลาที่ทำออกมาแล้วแป้งก็จะมากเกินนะคะมันจะดูจืดๆหน่อยนะคะค่ะเราต้องแตะแป้งแค่บางๆอย่าแตะมากนะคะเพื่อที่จะให้ทอดเนื้อปลาได้สวยค่ะแล้วก็ทอดเวลาทอดนะคะก็ต้องให้น้ำมันร้อนนะคะใช้ไฟค่อนข้างจะแรงนิดนึงเราก็จะค่อยๆชุบนะคะเดี๋ยวจะเตรียมทอดอยู่ทางด้านนี้ลงทอดเลยนะคะเราตั้งน้ำมันเตรียมไว้แล้วนะคะเวลาทอดปลานี่ก็ต้องใส่น้ำมันให้มากสักนิดหนึ่งนะคะจะให้ท่วมชิ้นปลาถ้าท่านผู้ชมที่ไม่อยากจะใช้น้ำมันมากนะคะเพราะว่าน้ำมันนี่ก็ไม่ควรที่จะใช้ทอดหลายๆครั้งใช่ไหมคะอาจจะใส่น้ำมันแต่น้อยแต่ว่าอย่าใส่ปลามากเกินไปนะคะก็จะใช้เวลาในการทอดนานนิดหนึ่งค่ะใส่ปลาน้อยๆชิ้นก็ได้นะคะทอดเสร็จแล้วก็น้ำมันนี่อาจจะทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาทอดปลาแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าชุบแป้งที่ส่วนใหญ่ก็จะมีเศษของแป้งนะคะก็จะทำให้น้ำมันนะคะมีตะกอนแป้งและอย่างน้ำมันที่เราทอดซ้ำกันหลายครั้งนะคะก็จะไม่ดีค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะน้ำในอาหารนะคะก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วนะคะหรือว่าความร้อนที่เราใช้ทอดนะคะก็จะทำให้น้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะเดี๋ยวเราทอดปลาให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อาหารก็ทำไม่ยากค่ะจะเป็นอาหารที่เตรียมง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื้อสัตว์ที่จะเหมาะทำปลาน้ำขุ่นนี่ก็จะต้องเป็นปลาถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยนะคะก็ทานไม่อร่อยเหมือนเนื้อปลานะคะเพราะว่าน้ำของน้ำต้มยำของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็จะดูดเนื้อปลานี่จะดูดซึมน้ำดีกว่าค่ะถ้าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็จะไม่อร่อยหรือว่าแม้กระทั่งกุ้งก็ทำไม่อร่อยนะคะที่เป็นปลาไม่ได้นะคะพอเวลาที่รับประทานนี่นะคะจะเข้ากันได้ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแต่เนื้อปลานี่เราไม่ได้ทอดจนกรอบนะคะทอดพอให้มันเหลืองนิดหน่อยนะคะไม่ได้กรอบจนแห้งเลยเพราะว่าถ้าทอดเหลืองมากหรือว่ากรอบเกินไปนะคะเนื้อปลาก็จะแข็งกระด้างค่ะจะมีส่วนที่เนื้อปลาที่สุกแล้วนะคะกับที่กำลังจะสุกเดี๋ยวแป๊บนึงก็สุกแล้วค่ะทอดเสร็จก็ขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันเลยนะคะ
ชิ้นที่ได้ก่อนนะคะชิ้นที่เราใส่ก่อนก็จะเหลืองกว่านะคะเราก็นำขึ้นมาพักบนกระดาษซับน้ำมันได้ค่ะอันนี้ปลานะคะต้องทอดให้สุกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทำเนี่ยเราไม่ได้ใส่ลงไปในน้ำต้มยำหรือว่าไม่ได้ต้มให้สุกอีกแล้วนะคะคือต้องทอดให้สุกในนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนอีกนะคะที่เราจะต้องเตรียมต่อนะคะอันนี้นะคะเราทอดปลาไปแล้วนะคะก่อนทอดปลานะคะอาจจะคลุกปลาให้เหลือนิดนึงก็ได้นะคะถ้าต้องการให้มีรสเค็มนะคะหรือว่าเราอาจจะปรุงรสชาติเค็มเราก็ไม่ต้องคลุกได้ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาทำขั้นตอนอื่นต่อนะคะก็คือเตรียมตะไคร้ค่ะตะไคร้เราก็นำมาทุบหน่อยนะคะทุบค่ะนะคะทุบพอให้แตกแตกนิดนึงเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะทุบเสร็จแล้วก็หั่นทอดค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ในจานด้านนี้นะคะจะคั่วแล้วก็มีข่านะคะเหมือนเครื่องต้มยำเลยนะขาก็จะหั่นเป็นแว่นๆ นะคะมาสักสี่ห้าแว่นนะคะขาในนี้นะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขาอ่อนเหมือนที่เราทำต้มขาไก่นะคะเพราะว่านี่เดี๋ยวเราแค่เอาเราเคี่ยวเอากลิ่นค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะหั่นกระเทียมนะคะฉีกใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก่อนที่เราจะใช้ต้มนะคะค่ะใบมะกรูดต้องฉีกนะคะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยในใบมะกรูดเนี่ยให้ความหอมนะคะบางคนอาจจะใส่ทั้งใบเลยนะคะจริงต้องฉีกสักหน่อยนะคะลักษณะการเตรียมก็จะเหมือนการเตรียมต้มยำทั่วไปนะคะแต่ต้มยำที่บางท่านอาจจะชอบหั่นตะไคร้ฉลับก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหั่นบางๆนี่บางคนอาจจะทานตะไคร้ไปด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราแค่เอาส่วนของเครื่องพวกนี้ไปต้มเคี่ยวนะคะให้ได้กลิ่นค่ะก็เด็ดพริกสักประมาณ 25-30 เม็ดนะคะค่ะอันนี้ชอบเผ็ดมากหรือน้อยนะคะก็จะเด็ดแล้วก็บุบหรือว่าทุบนิดๆใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราก็จะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะคะเวลาที่ปรุงรสแล้วนะคะความหอมของพริกนะคะก็จะทำให้ชวนรับประทานเพิ่มขึ้นค่ะบางคนก็ว่าใส่ทั้งก้านก็จะหอมนะคะค่ะพวกนี้ต้องล้างก่อนนะคะที่จะนำมาใช้อันนี้จะเป็นส่วนที่จะนำไปเคี่ยวใช่ไหมคะใช่เคี่ยวก่อนค่ะค่ะแล้วก็มีส่วนอื่นเราจะเตรียมไปเลยไหมหรือว่าเคี่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเตรียมดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ส่วนของเครื่องที่เราจะนำไปต้มยำนะคะจะมี